بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته หลังจากที่เราได้คุยกันในคำตรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์ที่104จากซูเราะห์อาลีอิมรอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้และนี่คือคำสั่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นฟัรดูซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวัลตะกุมมินกุมอุมมะตุยะดูนาอิลัลค็อยรويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าจงให้มีขึ้นในหมู่พวกเจ้ากลุ่มยะดออูนาอิลัลค็อยรวะยะอ์มุรูนบิลมะอ์รูฟวะยันฮาวนะอานิลมุนกัรกลุ่มนี้หน้าที่ของพวกเขาก็คือเรียกร้องไปสู่ความดีสั่งใช้กันในสิ่งที่เป็นความดีห้ามปามกันจากสิ่งที่เป็นความชั่วหรือสิ่งที่ไม่ดีและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับประกันเลยว่าอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนและพวกเขาเหล่านี้ก็คือคนที่มีอยู่ในกลุ่มของพวกเรานี่แหละพวกเขาเหล่านั้นก็คือกลุ่มชนที่ได้รับชัยชนะในอายะห์ถัดมาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้มีคำสั่งซึ่งเราได้คุยกันในสัปดาห์ที่แล้วและเราก็หยุดกันที่ตรงนั้นในอายะห์ถัดมาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าววะลาตะกูนูกัลละซีนะตะฟัรกูวะคตะลฟูมินบาดิมาจาอะฮุมุลบัยนาตวะอูลาอิกะละฮุมอะซาบุนอะซีมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้มีคำสั่งห้ามวะลาตะกูนูและพวกเจ้าทั้งหมดจงอย่าได้เป็นเหมือนกับบรรดาผู้ที่แตกแยกผู้ที่ขัดแย้งหลังจากที่สัจธรรมหลังจากที่หลักฐานได้มายังพวกเขาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยบอกว่าวะอูลาอิกะละฮุมอาซาบุนอาซีมแล้วก็คนกลุ่มนี้เนี่ยแหละคือกลุ่มชนที่จะได้รับการลงโทษที่ยิ่งใหญ่คำพูดนี้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีความเกี่ยวข้องกับก่อนหน้านี้ซึ่งอัลลอฮฺบอกว่าให้มีคนที่คอยเรียกร้องไปสู่ความดีเรียกร้องให้ทำความดีห้ามปรามอย่าให้มีความชั่วด้วยกับการที่มีคนกลุ่มเหล่านี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสั่งทั้งหมดและพวกเจ้าทั้งหลายจงอย่าได้เป็นเหมือนกับกลุ่มชนที่พวกเขามีความขัดแย้ง
พราะเขามีการไม่ลงรอยกันในคำพูดนี้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบนุกะซีรอฮิมะฮุลลอฮ์จึงได้กล่าวยันฮาฮาซิฮิลอุมมะอันตะกูนะกัลอัมกัลอุมมิลมาดียะฟีตะฟัรรุกิฮิมวะอิคติลาฟิฮิมในคำสั่งนี้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคือคำสั่งห้ามไม่ให้ประชาชาติอิสลามพวกเขาจะต้องไม่เหมือนกับกลุ่มชนหรือประชาชาติก่อนๆในเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของความแตกต่างซึ่งในความขัดแย้งและความแตกต่างอิบนุกะซีรตอบต่อว่าวะตัรกีฮิมอัลอัมรบิลมาอรูฟวันนะฮอานิลมุงกัรแล้วก็การที่พวกเขาเหล่านั้นได้ละทิ้งคำสั่งหรือการสั่งใช้ในสิ่งที่เป็นความดีและห้ามปรามจากความชั่วความหมายคือกลุ่มชนก่อนหน้านี้พวกเขาได้รับคำสั่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับพวกเราให้สั่งใช้กันในสิ่งที่เป็นความดีให้ห้ามปรามกันจากสิ่งที่ไม่ใช่ความดีแต่ด้วยกับการที่พวกเขาเป็นกลุ่มชนซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในหลายๆอายะห์บ่งบอกว่าความขัดแย้งความแตกแยกที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาไม่ใช่อะไรเลยนอกเสียจากว่าพวกเขาไม่อยากที่จะเหมือนกันหรือพูดภาษาบ้านเราก็คือยอมเหมือนกันไม่ได้เพราะเหตุนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ยาวยืนยันบอกว่ามิมบะดีมาจาอะฮุมุลบัยยินะตหลังจากที่หลักฐานอันชัดแจ้งได้ไปยังพวกเขาเรียบร้อยแล้วเราเคยคุยกันในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในอายะห์ที่213อัลลอฮ์บอกว่ากานันนาสุอุมมะตะวาฮิดะตันฟะบะอัสัลลอฮุนนบียีนมุบัชชิรีนวะมุนซิรินวะอันซะละมะอะฮุมุลกิตาบบิลฮักกิลิยะห์กุมะบัยนันนาสฟีมะคตะละฟูฟีวะมะคตะละฟะฟีฮิอิลลัลละซีนอูตูฮุมินบะอ์ดิมาจาอะตฮุมุลบัยยินาตบัฆยันบัยนะฮุมفهد الله الذين آمنوا لما اختلف لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ในอายะห์ที่213จากซูเราะห์บะเกาะเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกมนุษยชาติเนี่ยทั้งหมดมันเคยเป็นประชาชาติหนึ่งเดียวความหมายก็คืออยู่ด้วยกันโดยไม่มีความแตกแยกอยู่ด้วยกันไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยกับการที่พวกเขาเป็นหนึ่งโดยที่ความเป็นหนึ่งนี้อาจจะไม่มีตัวเชื่อมแต่พวกเขาอยู่กันได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ส่งบรรดานบีมาทั้งหลายซึ่งภาระของบรรดานบีนั้นก็คือมาแจ้งข่าวดีและก็แจ้งข่าวร้ายให้กับกลุ่มชนแจ้งข่าวดีว่าถ้าพวกเขาปฏิบัติตามเช่นนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบสวรรค์ให้แก่พวกเขาแจ้งข่าวร้ายให้กับพวกเขานั่นก็เพราะว่าถ้าหากพวกเขาปฏิบัติเช่นนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบการลงโทษของพระองค์ให้เขานี่คือหน้าที่ของบรรดานบีไม่พอเท่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานสิ่งที่มายืนยันว่าอันซะละมะอะฮุมุลกิตาบอัลลอฮฺประทานมาพร้อมกับบรรดานบีทั้งหลายด้วยกับคัมภีร์และคัมภีร์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เชื่องไม่ใช่เรื่องที่มันถูกกุขึ้นมาหรือแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องที่เป็นสัจธรรมเพื่อที่นบีเหล่านั้นจะได้นำสิ่งเหล่านี้ที่อัลลอฮฺประทานลงมาใช้ในการขจัดข้อขัดแย้งในสิ่งที่ผู้คนก็ขัดแย้งกันทีนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามัคตะละฟะฟีฮิอิลลัลละซีนอูตูฮุมินบะอ์ดิมาจาอะตฮุมุลบัยยินาตอัลลอฮฺบอกว่าแล้วพวกเขาก็ไม่ได้ขัดแย้งกันในเรื่องเหล่านี้นอกจากว่าบรรดาผู้ที่ได้รับมันก็คือได้รับคัมภีร์บรรดานบีเอาคัมภีร์ของอัลลอฮ์ไปแจ้งให้ทราบมิมบะดีมาจาอะตฮุมุลบัยยินัตทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากที่ความชัดเจนเกิดขึ้นสำหรับพวกเขาความหมายก็คือหลักฐานปรากฏสำหรับพวกเขาแล้วแต่สิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันอัลลอฮ์บอกสาเหตุเอาไว้ก็คือบัฆยัมบัยนะฮุมมันคือการชิงดีชิงเด่นมันคือการอยากจะเอาชนะระหว่างกันและกันถ้าหากเราย้อนกลับไปดูกลุ่มชนชาวกุเรชแล้วก็ชาวอาหรับเมืองมักกะห์ท
ที่พวกเขายอมรับการเป็นนบีของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้นั่นก็เพราะว่าพวกเขามีตระกูลอยู่2ตระกูลตระกูลหนึ่งทำความดีอย่างนี้อีกตระกูลก็จะทำเหมือนกันความหมายก็คือชิงดีชิงเด่นแต่พอเรื่องต่อมาก็คือตระกูลนี้มีนบีแล้วตระกูลเราไม่มีแล้วเราจะแข่งกันยังไงก็เลยบอกว่าตระกูลนู้นก็ไม่มีนบีเช่นกันก็เลยปฏิเสธการเป็นนบีของมูฮัมหมัดทันทีบักยัมไบนะฮุมมันคือการชิงดีชิงเด่นมันคือการอยากจะเอาชนะกันและกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกผลสรุปบอกว่าฟะฮัดัลลอฮุลละซีนาอามะนูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จึงให้ทางนำแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาลิมัคตะละฟูฟีฮิมินัลฮักกิบิอิซนิให้พวกเขาเหล่านั้นได้เจอในสิ่งที่เป็นสัจธรรมในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันความหมายก็คือในประเด็นที่มันมีความขัดแย้งมันจะมีสิ่งที่ถูกอยู่และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้คนที่เจอกับสิ่งที่ถูกเนี่ยก็คือบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับความปรารถนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เลยบอกวัลลอฮูยะฮดีมัยยะชาอิลาซิรอติมุสตะกีมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะให้ทางนำแก่ใครก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์ให้พวกเขาได้เจอกับหนทางที่เที่ยงตรงในตอนแรกๆของซูเราะห์อาลีอิมรอนที่เราได้คุยกันว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในอายะห์ที่19บอกว่าอินนัดดีนอินดัลลอฮิลอิสลามแท้จริงศาสนาณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคือศาสนาอิสลามและเราก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่นบีอาดัมมาจนกระทั่งถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นนบีท่านสุดท้ายศาสนาที่อัลลอฮ์ประทานลงมาตั้งแต่สมัยนบีอาดัมจนกระทั่งถึงนบีมุฮัมมัดทั้งหมดเรียกว่าศาสนาอิสลามและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงยืนยันด้วยกับคำพูดบอกว่าอินนัดดีนอินดัลลอฮิลอิสลามศาสนาที่แท้จริงณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคือศาสนาอิสลามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกต่อว่าวะมัคตะละฟัลลซีนาอูตุลกิตาบบรรดาอะห์ลุลกิตาบหรือบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาไม่ได้ขัดแย้งกันอิลลามิมบะดีมาจาอะฮุมุลอิลบัฆยัมบัยนะฮุมที่พวกเขาขัดแย้งกันมันเกิดขึ้นหลังจากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเขาได้รู้ซึ่งการที่บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาได้รู้ความหมายก็คือมันมีหลักฐานที่ชัดเจนบ่งบอกถึงเรื่องหนึ่งแล้วพวกเขาก็รู้ดีในเรื่องนั้นเพราะเหตุนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกถึงสาเหตุของความขัดแย้งก็คือบักยัมไบนะฮุมก็คือการชิงดีชิงเด่นระหว่างพวกเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ตบท้ายของอายะบอกว่าวะมัยยักฟุรบิอายาติลลาฮ์ฟะอินนัลลอฮะซะรีอุลฮิซาบดังนั้นใครก็ตามที่ปฏิเสธต่อองค์การสัญญาณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นเป็นผู้ที่รีบเร่งเป็นผู้ที่เร็วในการคิดบัญชีความหมายก็คืออัลลอฮฺบอกว่าอิสลามคือศาสนาแล้วพวกคุณจะขัดแย้งกันมันเกิดขึ้นหลังจากที่พวกคุณรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิดแต่พวกคุณเลือกที่จะอยู่ในสิ่งที่ผิดนั่นก็เพราะว่าพวกคุณรู้แต่มันเป็นศักดิ์ศรีคำคอยอมกันไม่ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยบอกว่าแล้วใครที่ปฏิเสธก็คือไม่ยอมรับสิ่งที่มันถูกต้องก็จงรู้ไว้แท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นคือผู้ที่เร่งเร่งคือผู้ที่เร็วในเรื่องของการคิดบัญชีความหมายก็คือเมื่อถึงเวลาอัลลอฮ์ไม่รอเมื่อถึงเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์ไม่รอด้วยเหตุนี้พออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเช่นนี้จึงเป็นการยืนยันได้เลยว่าสาเหตุของความขัดแย้งของกลุ่มชนสมัยก่อนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าและพวกเจ้าทั้งหลายจงอย่าได้เป็นเหมือนกับพวกเขาแล้วการที่เป็นเหมือนพวกเขาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในซูเราะห์อัรรุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในอายะที่32แต่ในความเป็นจริงมันเริ่มต้นแต่อายะที่31อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงวะลาตะกูนูมินัลมุชริกีนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าและพวกเจ้าทั้งหลายจงอย่าได้เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮฺพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเช่นนั้นอัลลอฮฺอธิบายอีกว่าผู้ที่ตั้งภาคีคืออะไรอัลลอฮฺเลยบอกมินัลละซีนฟัรรอกูดีนะฮุมวะกานูชิยอัน
พวกเขาเหล่านั้นก็คือผู้ที่คอยแยกในเรื่องศาสนาของเขาว่าแกนูชียันและพวกเขาก็แตกออกมาเป็นมุกกกเป็นหมู่เป็นเหล่าอีกหลายกลุ่มแล้วการแตกออกมาเป็นกลุ่มเหล่านี้แน่นอนมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขารู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยบอกว่ากุลลุฮิซบินบิมาลาดัยฮิมฟาริฮูนพวกเขาเหล่านี้รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจรู้สึกมีความสุขในทุกสิ่งที่เป็นของกลุ่มของเขาฉะนั้นพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเหล่านี้มันก็เลยเป็นการบ่งบอกว่ากลุ่มชนของพวกเขาที่พวกเขาเหล่านั้นพยายามที่จะเรียกร้องผู้คนเข้ามาสู่กลุ่มพวกเขามีความสุขพวกเขาภูมิใจในกลุ่มของเขาแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอย่าได้แยกเพราะที่นี้มีหะดีษหนึ่งรายงานจากอบีอามิรอับดุลลอฮ์บิลลุฮัยเขาบอกว่าฮะจัจนามะอ์มูอาวิยะบินอบีซุฟยานเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ทำฮัจญ์พร้อมกับอบีซุมูอาวิยะบินอบีซุฟยานفلما قدمنا مكة قام حين حل حين صلى الظهر قام วันในขณะที่เราถึงมักกะแล้วก็เรากําลังละหมาดแล้วก็มุอาวิยะได้กล่าวในตอนที่เราจะละหมาดหรือละหมาดซุรีเสร็จแล้วมุอาวิยะกล่าวว่าอะไรกอลอินนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลมุอาวิยะบอกว่าแท้จริงนะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนั้นได้กล่าวอินนะอะห์ลัลกิตาบัยนิฟตารกูฟีดีนิฮิมอะลาซินตัยนวะซะบะอีนมิลละห์ท่านรอซูลบอกว่าบรรดาอะห์ลุลกิตาบก็คือชาวยะฮูดและชาวนะซารอยิวแล้วก็คริสต์อิฟตารกูพวกเขานั้นแตกแยกพวกเขาแตกออกเป็นกลุ่มอะลาซินตัยนวะซะบะอีนฟิรกะห์เป็น72จำพวก72ประเภท72แนวทางว่าอินนะฮาซิฮิลอุมมะซะตัฟตะริกุอะลาซะลาซิวะซะบะอีนมิลละห์และประชาชาติของฉันเนี่ยพวกเขาจะแตกออกเป็น73แนวทางยะนีอัลอะฮวะซึ่งแนวทางที่นี้ก็คือตามอารมณ์ของตัวเองเพราะทีนี้รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวต่อว่ากุลลุฮาฟินนารอิลลาวาฮิดะตุนทั้งหมดลงนรกยกเว้นหนึ่งเดียววะฮิยัลญะมาอะห์และพวกเขาเหล่านั้นก็คืออัลญะมาอะห์วะอินนะฮูซะยัคฺรุญฟีอุมมะตีอักวามุนตะจารอบิฮิมติลกัลอะฮวากะมายะตะจารออัลกะลบุบิซอฮิบิฮิวะลายับกอมินฮูอิรกุนวะลามัฟซิลุนอิลลาดะคอละฮูท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยบอกว่าและแท้จริงมันจะเกิดขึ้นในประชาชาติของฉันกลุ่มชนเพราะบอกว่ากลุ่มชนก็คือหลายๆกลุ่มอักวามตะจารอบิฮิมติลกัลอะฮวะที่อารมณ์ที่ความคิดเห็นของตัวเองมันมาเกี่ยวข้องกับพวกเขาการที่อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากะมาตะจากะมายะตะจารัลกะลบุบิซอฮิบิฮิเหมือนกับโรคพิษสุนัขบ้าที่มันเข้าโรคพิษสุนัขบ้ามันเกิดขึ้นก็เกิดที่หมาแต่เมื่อหมามันไปกัดคนโรคก็จะเข้าสู่ที่คนถ้าเราพูดถึงงูพิษของงูอาจจะอยู่ที่แผลอาจจะไม่เลื่อนที่มากไปกว่านั้นแต่ถ้าหากพิษสุนัขบ้าที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องของอารมณ์ที่จะเข้ามาสู่ตัวพวกเราเนี่ยท่านนบีเลยบอกว่าเหมือนกับที่โรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นกับเจ้าของของมันอาจจะเป็นสัตว์ซึ่งถ้าหากว่าหมาเป็นโรคพิษสุนัขบ้าก็คือมันจะไม่กินน้ำมันจะไม่ยุ่งกับน้ำจนกระทั่งมันตายและเช่นกันถ้าโรคนี้มาติดกับคนคนก็จะมีอาการคล้ายๆกันสุดท้ายท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยบอกว่าลายับกอมินฮูอิรกุนวะลามัฟซิลุนอิลลาดะคอละฮูมันจะไม่มีส่วนใดเลยนอกจากว่าโรคนี้หรือพิษนี้มันจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นหมดเลยก็คือทั้งร่างกายทั่วหมดท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยบอกวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ยามะชะรัลอาหรับโอ้ชาวอาหรับทั้งหลายรวมถึงเราด้วยนะเมื่อท่านรอซูลบอกว่าชาวอาหรับเพราะท่านนบีกำลังคุยในสมัยนั้น
ท่านรอซูลเลยบอกว่าละอิลลัมตะกูมูบิมาจาอะบิฮินบียุกุมหากพวกเจ้าทั้งหลายไม่ปฏิบัติในสิ่งที่นบีของพวกเจ้าได้นำมาละกอยรุกุมมินันนาสิอะฮรออัลลายะกูมาบิฮิคนอื่นๆแน่นอนว่าพวกเขาน่าจะไม่ทำด้วยความหมายก็คือถ้าชาวอาหรับที่อยู่กับนบีไม่ทำณวันนั้นตามที่นบีสั่งตามที่นบีสอนแล้วถามว่าคนที่ไม่เคยรู้เรื่องเขาจะรู้เรื่องจากไหนเมื่อพวกเขาไม่รู้เรื่องแล้วคนทั่วๆไปเขาจะปฏิบัติได้อย่างไรหรือเรามองในมุมกลับกันถ้าท่านรอซูลหมายถึงว่าชาวมุสลิมทั้งหลายไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ท่านนบีหรือท่านรอซูลมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาแล้วใครล่ะจะเป็นคนปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นบอกคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้เช่นนี้เป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่าเราในฐานะมุสลิมมันได้รับคำสั่งห้ามจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างชัดเจนว่าไม่สมควรและห้ามในการที่พวกเราจะแตกแยกในเรื่องของศาสนาความหมายก็คือการที่เราเป็นมุสลิมเราจะไปบอกว่าเราอยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นมุสลิมแบบนั้นมุสลิมแบบนั้นเนี่ยสมควรไหมคำตอบก็คือไม่สมควรและในวันนี้ในการที่มันเกิดกลุ่มต่างๆเกิดแนวทางต่างๆไม่ได้หมายความว่าการเป็นมุสลิมของเขามันไม่สมบูรณ์แต่มันมีความคิดความเชื่ออะไรบางอย่างที่นำพาพวกเขาออกจากความเป็นมุสลิมหน่อยๆเพราะเหตุนี้อัลรอซีรอฮิมะฮุลลอฮ์จึงได้กล่าวคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าอิคตะลาฟูมีความขัดแย้งบิอันซารกุลวาฮิดมินฮุมยัดดะอีอันนะฮูอะลัลฮักกะวะอันนะซอฮิบะฮูอะลัลบาตินอัลรอซีบอกว่าความขัดแย้งก็คือการที่คนทุกกลุ่มมองว่าตัวเองคือความถูกต้องและคนอื่นผิดหมดเมื่อมันเกิดเช่นนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าคำพูดนี้เป็นการยืนยันว่ากลุ่มตัวเองคือกลุ่มที่ใช่ซึ่งคำพูดนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นในสมัยก่อนในสมัยก่อนเวลานักวิชาการก็คุยกันคนหนึ่งมองอย่างนี้อีกคนหนึ่งมองอย่างนี้แม้กระทั่งอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าความคิดของฉันถึงแม้ว่ามันจะถูกแต่บางทีเพื่อนของฉันอาจจะถูกกว่ามองว่าของฉันเนี่ยถูกแต่ไม่ได้มองว่าของคนอื่นผิดแต่มองว่าของเขาอาจจะถูกกว่าหรือของเขาก็อาจจะถูกส่วนของเราอาจจะผิดก็ได้ฉะนั้นคำว่าคำขัดแย้งในที่เนี่ยจึงกลายเป็นว่าการที่มาอ้างว่าเราคือความถูกต้องเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่น่าจะทำได้ซึ่งพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอิคตะลาฟูถามว่าในประชาชาติอิสลามมีความขัดแย้งไหมพอเราดูในวิธีปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดมัสยิดนั้นว่าอย่างนั้นมัสยิดนี้ว่าอย่างนี้มัสยิดนู้นว่าอย่างนู้นอิบนุตัยมียะฮ์ เราะฮิมะฮุลลอฮ์จึงได้เขียนเอาไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งชื่อรอฟอุลมะลามอันอะอิมมะติลอะลามความหมายของมันก็คือเป็นการยกข้อครหาขจัดออกไปจากบรรดานักวิชาการที่เราเรียกพวกเขาเหล่านั้นว่าอิหมัมที่มีชื่อเสียงในประเด็นที่ได้ยินมาประเด็นนี้อิหมัมชาฟีว่าอย่างนี้อิหมัมอะห์มัดว่าอย่างนี้อิหมัมฮานาฟีว่าอย่างนี้อิหมัมมาลิกีว่าอย่างนี้ซึ่งแต่ละคนอาจจะพูดไม่เหมือนกันแต่ถามว่า4คนเนี่ยผิดหมดใช่ไหมถูกแค่คนเดียวหรือถูกทั้งหมดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในการที่เราบอกว่าเราตามมัสยิดหนึ่งแล้วอีกมัสยิดจะถูกด้วยไม่เอาอิบนุตัยมียะห์เลยให้เรามองอย่างนี้ว่าในการที่บรรดานักวิชาการเขามองว่าสิ่งนี้ควรทำอย่างนี้หรือการกระทำนี้มันขัดแย้งกับนบีที่นบีได้กล่าวไว้ตรงนี้อิบนุตัยมียะห์บอกว่าสาเหตุอันที่หนึ่งอาดมอติกอดอันนั้นนบียะกอละฮูถ้าเราบอกว่าอิหมัมไม่เคยได้ยินฮะดีษนี้เราก็บอกไม่ได้เพราะบางทีอิหมัมเขาเคยได้ยินฮะดีษนี้แล้วเช่นมัซฮับชาฟิอีมองว่าการกินเนื้ออูฐไม่ได้ทำให้น้ำละหมาดเสีย
แต่มัซฮับอิหม่ามอะห์มัดก็คือมัซฮับฮัมบะลีมองว่าทำให้เสียนั่นก็เพราะว่าท่านนบีทำเอาไว้แล้วก็กล่าวเอาไว้การกินเนื้ออูฐเสียน้ำละหมาดต้องอาบใหม่พอถามว่าอิหม่ามชาฟีอีซึ่งเป็นอาจารย์ของอิหม่ามอะห์มัดไม่รู้อ่ะอิบนุตัยมียะห์จึงพยายามหาเหตุผลเพื่อให้เรามองในเหตุผลเหล่านี้เพื่อจะมองว่าไม่ใช่ว่าอิหม่ามอัชชาฟิอีไม่รู้หะดีษบทนี้ประการแรกอะดะมอติกอดีฮิอันนันนบียะกอละฮูเขาอาจจะได้ยินแล้วแต่ไม่เชื่อว่านบีพูดคำนี้ออกมาสาเหตุเพราะอะไรอาจจะเพราะว่าคนที่บาดิษนี้ไปเล่าให้กับเขาไม่มีความน่าเชื่อถือถ้าคนที่ไม่มีความน่าเชื่อถือมาถึงมาบอกเราแล้วบอกว่านบีบอกเอาไว้อย่างนี้เราจะเชื่อเขาไหมเขาก็เลยบอกเขาไม่เชื่อก่อนเนาะคิดว่านบีน่าจะไม่ได้กล่าวเอาไว้นั่นคือเหตุผลที่หนึ่งฉะนั้นการที่อิหม่ามอะห์มัดพูดเอาไว้เรื่องหนึ่งแต่อิหม่ามอื่นๆพูดเอาไว้อีกเรื่องเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอิหม่ามอะห์มัดคนเดียวที่รู้หะดีษบทนี้คนอื่นอาจจะรู้ก็ได้แต่การที่เขารู้หะดีษบทนี้เขาไม่ได้เชื่อว่านบีพูดเอาไว้สำหรับพวกเขาหะดีษนี้ถือเป็นดออีฟเพราะในการที่หะดีษมาหาเราไม่ได้มาแค่สายรายงานเดียวคนนู้นเล่าทีคนนั้นเล่าทีคนนู้นเล่าอีกคนนู้นเล่าอีกถ้าเรามีความเชื่อใจในคนที่เล่าเราก็อาจจะเชื่อแต่ถ้าเราไม่มีความเชื่อใจเราก็ไม่เชื่อเหตุผลที่สองอะดะมอติกอดีฮิอันนะฮูอารอดะติลกัลมัสอะลาตะบิซาลิกัลกอมเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้เชื่อว่านบีพูดแต่ในเหตุผลที่สองให้เรามองใหม่เขาอาจจะเชื่อว่านบีพูดก็ได้แต่เขาเข้าใจว่านบีไม่ได้หมายถึงสิ่งนั้นเข้าใจว่านบีไม่ได้หมายถึงสิ่งนั้นความหมายก็คือนบีน่าจะหมายถึงสิ่งนี้นะไม่ใช่แบบที่คุณว่าก็เลยกลายเป็นว่ามันมีแนวทางของพวกเขาอยู่อันที่สามอิติกอดอันนะซาลิกัลฮุกมันซูคุนหรืออาจจะเป็นความเชื่อของเขาว่าเป็นไปได้ไหมว่าเรื่องนี้มันถูกยกเลิกไปแล้วซึ่งถามว่าสมัยก่อนในการที่คนคนหนึ่งจะเรียนรู้หะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอะไรที่ยากมากไม่ใช่สมัยเราที่มาเปิดหนังสือแล้วก็เจอเลยสมัยก่อนที่อิหม่ามบุคอรีจะมาเขียนบันทึกถึงแม้ว่ามันจะมีบันทึกอยู่บ้างแต่มันไม่มีโรงพิมพ์เมื่อไม่มีโรงพิมพ์การที่เราจะมีหนังสือสักเล่มหนึ่งก็คือการที่เราจะต้องมีเวลาว่างไปนั่งลอกหรือเราไปนั่งฟังในสิ่งที่อาจารย์บอกแล้วก็บันทึกตามอาจารย์ว่ามันมีคำพูดหนึ่งซึ่งเป็นคำพูดรายงานหะดีษเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ารายงานจากกะซีรบินกอยส์เขาบอกว่ากุนตุญาลิซันมาอับิดดาร์ดาฟีมัสยิดีดิมัชก์เขาบอกว่ากะซีรบินกอยส์เนี่ยเขากำลังนั่งอยู่ในวงสนทนาของท่านอบูดาร์ดาในมัสยิดที่อยู่เมืองดิมัชก์ภาษาไทยเรียกว่าดามัสกัสสาวะในซีเรียนะครับเขาอยู่ในมัสยิดอยู่ที่เมืองดามัสก์หลังจากนั้นยาอะฮูรอจูลุนมีชายคนหนึ่งมาชายคนหนึ่งพูดว่ายาอับดัลดาอินนียิตุกะมินมะดีนะติรรอซูลเขาบอกอบูดัลดาฉันมาหาท่านจากเมืองนบีนู่นก็คือเมืองนบวีเมืองมะดีนะจากเมืองมะดีนะห์ขึ้นไปที่เมืองซีเรียประเทศชามระยะทางเท่าไหร่การเดินทางของเขาเท่าไหร่ถามว่ามาทำไมเขาบอกกับอบูดาร์ดาบอกว่าอะไรบัลลากอนีอันนะกะตุฮัดดีซูอันรอซูลิลลาห์ฉันได้ยินว่าท่านเนี่ยพูดหะดีษหนึ่งจากท่านนบีความหมายคือได้ยินจากที่เมืองมะดีนะห์ว่ามีคนบอกว่าอบูดาร์ดาบอกเอาไว้ว่าอย่างนี้โอ้ยอบูดาร์ดาพูดจริงไหมเขาจึงเดินทางจากเมืองมะดีนะห์ไปเมืองดามัสก์แล้วไปถามอบูดาร์ดาโดยตรงเลยบอกอบูดาร์ดาฉันได้ยินหะดีษหนึ่งเขาบอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนพูดว่ามาจากนบีทีนี้ครับพอเขาพูดอย่างนั้น
อบูดัรดาจึงได้บอกว่าฟาอินนีซะมีตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลมันซะละกะตอรีกอนยะตุลุบุฟีฮิอิลมันซะละกัลลอฮุละบิฮิตอรีกอนมินตุรุกิลญันนะห์วะอินนัลมะลาอิกะตะละตะดออูอัจนิฮะตะฮาริดอลิตอลิบิลอิลมิอบูดัรดาก็เลยพูดหะดีษแท้จริงฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าใครก็ตามที่เดินทางเพื่อแสวงหาความรู้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ทางนั้นเป็นทางที่จะนำพาเขาไปสู่สวรรค์แล้วบรรดามาลาอิกะห์จะวางปีกของพวกเขาเพื่อแสดงออกถึงความพอใจแก่คนที่ศึกษาหาความรู้แล้วก็หะดีษว่าต่อถามว่าชายคนนี้เดินทางจากเมืองมะดีนะห์ในสมัยที่พาหนะคืออูฐในสมัยที่พาหนะคือม้าถ้าถามว่าจากมะดีนะห์ไปชามประมาณเท่าไหร่เราย้อนกลับไปดูตอนที่อยู่เมืองมักกะห์เขาบอกว่าเขาไปเบยตุลมักดิสซึ่งเบยตุลมักดิสอยู่ที่ปาเลสไตน์ข้างล่างนี่เขาบอกว่าใช้เวลาไป1เดือนกับ1เดือนจากเมืองมะดีนะห์อาจจะลดลงหน่อยเพราะมันอยู่ตรงกลางละเอา15วันไป15วันกลับคำถามใช้เวลา1เดือนในการเดินทางเพื่อหาหะดีษอันเดียวเองแล้วเป็นไปได้ไหมที่พวกเขาเหล่านั้นจะไม่ได้รับหะดีษของท่านนบีทั้งหมดแล้วเป็นไปได้ไหมในวันที่เขาได้ยินคำพูดนี้ของท่านนบีแต่คนที่บอกเขาไม่เชื่อแล้วเป็นไปได้ไหมในวันที่พวกเขาได้ยินหะดีษแล้วเขาเข้าใจแล้วว่านบีพูดไม่ได้หมายความอย่างนี้ขณะนบีบอกว่าอย่าได้ละหมาดอัสรีจนกว่าจะถึงบันีกุรอยซอกลุ่มหนึ่งก็เอาชัดเจนเลยนบีบอกว่าห้ามละหมาดห้ามละหมาดอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าที่นบีพูดเช่นนี้ความหมายก็คือให้รีบให้ไปทันละหมาดอัสรีที่นู่นแต่ถ้าไม่ทันก็ไม่ได้ห้ามละหมาดฉะนั้นในความเข้าใจเหล่านี้ถ้าหากเรามองมันก็จะกลายเป็นว่าการที่บรรดาอิหม่ามต่างๆเขามีข้อขัดแย้งกันไม่ได้หมายความว่าทุกคนมองว่าสิ่งที่ตัวเองว่าคือทุกข์แต่ทุกคนอาจจะมีเหตุผลของตัวเองว่าทำไมถึงไม่ตามไม่ใช่มาบอกว่าอิหม่ามนั้นไม่ตามนบีอิหม่ามนั้นไม่ตามนบีฉะนั้นในประชาชาติอิสลามไม่มีใครกล้าที่จะบอกว่าจงตามฉันแล้วจะถูกต้องเพราะสุดท้ายมุสลิมเรามองไปที่บรรดาอิหม่ามเหล่านั้นพวกเขาเหล่านั้นไม่มีทางได้บาปพอถามว่าไม่มีทางได้บาปเพราะอะไรท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงเรื่องมุชตะฮิดก็คือคนที่วินิจฉัยคนที่มีความสามารถในการที่จะวินิจฉัยได้ท่านรอซูลบอกว่าฟะอินอัศอบะถ้าเขาตอบถูกฟะละฮูอัจรอนเขาจะได้ผลบุญ2รอบผลบุญของความเพียรพยายามในการรวบรวมหลักฐานในการทำความเข้าใจแล้วก็ออกมาเป็นคำตอบและคำตอบถูกต้องเขาจึงได้ผลบุญอีกรอบแต่ถ้าหากเขาพยายามรวบรวมหลักฐานเท่าที่พวกเขามีหลังจากนั้นพวกเขาออกคำตอบมาแต่คำตอบเป็นคำตอบที่ผิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผลตอบแทนในการพยายามของเขาแล้วแต่คำตอบผิดอัลลอฮฺไม่เอาเรื่องเพราะเหตุนี้ในบรรดามุชตะฮิดเขาพูดว่า2ความดีหรือ1ความดีไม่ใช่หน้าที่เราในการที่จะบอกว่าอิหม่ามนั้นหลงอิหม่ามนั้นไม่ฟังนบีอิหม่ามนั้นค้านกับนบีเพราะพวกเขาอยู่ในสมัยที่วิชาการมันไม่ได้เฟื่องฟูเหมือนสมัยเราการศึกษาหาความรู้ต้องใช้เวลาอย่างมากมาย15วันไป15วันกลับไปฟังแค่หะดีษอันเดียวฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เราจะต้องมองว่าบรรดาพวกเขาเหล่านั้นได้ทำในสิ่งที่พวกเขามีความสามารถจนสุดความสามารถของพวกเขาแล้วถ้ามันผิดเราก็ควรมองว่ามันผิดโดยที่ไม่ต้องตามแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องบอกว่าประชาอิหม่ามเหล่านั้นหรือผู้ที่กระทำเหล่านั้นคือผู้ที่หลงนะครับในคำพูดนี้ของอิบนุตัยมียะห์จึงเป็นการยืนยันว่าเวลาเราจะคิดอะไรกับใครควรมองแง่อีกแง่หนึ่งซึ่งเหตุผลของเขาก็น่าจะมีนะครับในประเด็นถัดมาที่เกี่ยวข้องกับอายะห์นี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าว
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم นั่นก็คืออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สั่งใช้พวกเราว่าจงอย่าได้เป็นเหมือนประชาชาติก่อนๆที่พวกเขามีความขัดแย้งกันและที่พวกเขาแตกแยกกันหลังจากที่สัจธรรมได้มาปรากฏต่อหน้าพวกเขาแล้วมันมีคำพูดซึ่งเขาอ้างกันว่าเป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเลยบอกว่าอิคติลาฟอุมมะตีเราะห์มะตุนความขัดแย้งของประชาชาติของฉันมันคือความเมตตาของอัลลอฮ์ถ้าเรามองตามหะดีษนี้มันน่าจะหมายความว่าการที่พวกเราขัดแย้งมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเอาย้อนใหม่และถ้าเรามองอีกแบบนึงการที่เราขัดแย้งกันมันคือความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วการที่เรารวมกันเป็นหนึ่งได้มันคือการลงโทษของอัลลอฮ์ใช่ไหมความหมายก็คือเราจะมารวมตัวกันในเรื่องหนึ่งมันจะต้องเป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็เรื่องนี้มันจะต้องผิดเป็นไปได้ไหมนั่นก็คือการเข้าใจที่ขัดแย้งกันฉะนั้นพอพูดถึงคำพูดที่มาอ้างว่าคำพูดของท่านนบีว่าความขัดแย้งของประชาชาติของฉันมันคือความเมตตาเราจะมองว่าคำพูดนี้มันเป็นคำพูดที่ไม่น่าจะมีหลักฐานยอมรับก็คือไม่น่าจะตรงกับสิ่งที่อิสลามได้กล่าวไว้มันก็เหมือนกับคำพูดหนึ่งซึ่งในสายรายงานมันมีปัญหาและทุกคนมองว่ามันในสายรายงานเนี่ยเป็นดออิฟแต่ความหมายของมันใช่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวลาตัชตะมิอุมมะตีอะลาดอลาละประชาชาติของฉันจะไม่รวมเป็นหนึ่งในเรื่องที่มันหลงผิดความหมายก็คือเรื่องที่มันผิดมันจะต้องมีแหละครับคนที่ขัดคนที่แย้งมันไม่มีทางที่ทุกคนมองเรื่องผิดว่าเป็นเรื่องถูกหมดเลยถึงแม้ว่าหะดีษนี้เขาจะมองว่าเป็นหะดีษดออิฟแต่ความหมายของมันใช่นั่นก็หมายความว่าการที่เรารวมตัวกันเป็นหนึ่งหรือการที่คนทั้งหมดที่พวกเขามีสถานะในการวินิจฉัยได้เขามองว่าสิ่งนี้มันเป็นแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดภาษาบ้านเราเรียกว่าอิชมะซึ่งอิชมะเป็นหลักฐานอิชมะก็คือการที่มีมติเอกฉันท์ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเขามองว่าเรื่องนี้มีหลักฐานเป็นหลักฐานได้เพราะมุสลิมเขามองกันอย่างนี้มาตั้งแต่นู่นฉะนั้นพอพูดถึงหะดีษนี้ที่บอกว่าความขัดแย้งของประชาชาติของฉันมันคือความเมตตาประการแรกมันขัดกับคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดาวกล่าวในซูเราะห์ฮูดอายะห์ที่118 119อัลลอฮ์บอกว่าวะลาชาอะร็อบบุกะละจะอะลันนาสอุมมะตันวาฮิดะตันวะลายะซาลูนมุคตะลิฟินอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกและหากผู้อภิบาลของเจ้าประสงค์ละจะอะลันนาสอุมมะตันวาฮิดะตันพระองค์ย่อมทำให้มนุษย์เป็นประชาชาติเพียงหนึ่งเดียวแต่เราก็บอกต่อวาลายาซาลูนมุคตาลิฟีนแต่ยังไงพวกเขาก็จะยังคงขัดแย้งกันอยู่ความหมายคืออัลลอฮ์บอกว่าถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ทุกคนจะไม่มีความขัดแย้งแต่ถามว่าวันนี้มีไหมเหตุการณ์ที่มึงบอกว่าทุกคนรวมกันเป็นเสียงหนึ่งเดียวไม่มีความขัดแย้งไม่มีอัลลอฮ์เลยบอกวาลายาซาลูนมุคตาลิฟีนยังไงพวกเขาก็ยังคงขัดแย้งกันอยู่อัลลอฮ์เลยกล่าวในอายะห์ถัดมาบอกว่าอิลลามันรหิมารับบุกยกเว้นผู้ที่ผู้อภิบาลของเจ้าเมตตาถ้าเราเอาสองอายะห์นี้มารวมกันอัลลอฮ์บอกว่าวาลายาซาลูนมุคตาลิฟีนอิลลามันรหิมารับบุกอัลลอฮ์เลยบอกว่าพวกเขายังไงก็ต้องขัดแย้งกันอยู่ยกเว้นคนที่อัลลอฮ์เมตตาความหมายก็คือคนที่ไม่ได้ขัดแย้งกับพวกเขาคือคนที่อัลลอฮ์เมตตาเพราะอัลลอฮ์บอกว่าคนที่ไม่ได้ขัดแย้งกับพวกเขาคือคนที่อัลลอฮ์เมตตาความหมายของมันก็คือชัดเจนว่าการที่เราไปมุ่งอยู่กับเรื่องของความขัดแย้งการที่เราไปมุ่งอยู่กับเรื่องของความแตกแยกการที่เราไปทำให้เกิดความแตกแยกความขัดแย้งโดยที่เราเอาตัวเองเป็นหลักมันไม่ได้อยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อว่าวะลิซาลิกะคอละกอฮุมและด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงสร้างพวกเขามาถึงแม้ว่าจะมีคำอธิบายบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้เช่นนี้ความหมายของมันก็คืออัลลอฮ์สร้างพวกเรามาเพื่อให้มันมีความขัดแย้งเพื่อให้มันมีความแตกแยกเพื่อที่มันจะได้มีดำเนินต่อไป
บางคนบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าวะลิซาลิกะคอละกะฮุมแล้วด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้พวกเขาได้สร้างพวกเขามามันคือคำอธิบายว่าสร้างมาเพื่อให้ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพอเราดูอายะนี้ก็เลยเป็นการบ่งบอกว่าการที่เราขัดแย้งกันแล้วมันจะเป็นความเมตตาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่การที่เราไม่ขัดแย้งสาเหตุที่ไม่ขัดแย้งไม่ใช่เพราะเราไม่อยากทะเลาะไม่ใช่แต่สาเหตุที่ไม่ขัดแย้งความหมายก็คืออายะหลักฐานว่ายังไงเราว่าตามหลักฐานเราไม่ขัดแย้งกับใครเพราะเราตามหลักฐานแต่พวกเขาจะไม่ตามหลักฐานอันนั้นเรื่องของพวกเขาการที่เรามีหลักให้ยึดมันเลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยอยู่ในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนใครที่มันหลุดออกจากหลักเนี่ยก็ถือว่าเขาพยายามออกห่างจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองเหมือนกันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่ท่านจะละหมาดท่านจะกล่าวให้ผู้คนทำการจัดแถวให้เรียบร้อยท่านบอกว่าการจัดแถวทำให้การละหมาดของเรานั้นสมบูรณ์ท่านบอกต่อว่าการที่เรามีความขัดแย้งกันฟะตัคตะลิฟะกุลูบุกุมมันจะทำให้หัวใจของเราขัดแย้งกันด้วยความหมายก็คือการที่เราไม่ถูกกันการที่เรามีข้อบาดหมางกันการที่เราไปด้วยกันไม่ได้มันเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะในการที่เราจะเอาใจของเราออกห่างจากกันฟะตัคตะลิฟะกุลูบุกุมฉะนั้นในหลักฐานต่างๆมากมายจึงเป็นการยืนยันว่ามันจะมีของที่ถูกอยู่แล้วก็มันมีของที่ผิดไอ้ของที่ถูกคือถูกไอ้ของที่ผิดก็คือของที่มันแยกออกไปของที่มันแตกออกไปแล้วการที่แตกออกไปเนี่ยแหละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ห้ามวะลาตะกูนูกัลลาซีนะตะฟัรรอกูวัคตะละฟูจงอย่าได้เป็นเหมือนกับบรรดาผู้ที่ทะเลาะกันที่แตกแยกกันที่ขัดแย้งกันมิมบะดีมาจาอะฮุมุลบัยยินะตหลังจากที่หลักฐานอันชัดแจ้งหลังจากที่องค์การอันชัดแจ้งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ปรากฏกับพวกเขาแล้วความหมายก็คือความชัดเกิดขึ้นแล้วเราจะแตกออกไปอื่นอีกไม่ได้เพราะเหตุนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยบอกว่าวะอูลาอิกะละฮุมอะซาบุนอะซีมและสำหรับพวกเขาเหล่านั้นที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้และพวกเขาได้ประสบก็คือการลงโทษที่ยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเตรียมไว้ให้ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเรายึดมั่นและอยู่บนแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกว่าพวกเราจะได้เจอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะห์وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته